ใช่กำลังขับรถเข้ากรุงเทพว่ายังไงของฝากเหรอโอ้ยออกมาไกลแล้วจะเข้าสีคิ้วแล้วเนี่ยขนมพุนพัทธาเหรอไม่ทานอยู่บ้านไผ่ฮะเขามีสาขา2ด้วยเหรออยู่ไหนตรงสีคิ้วเลยสวัสดีครับอยู่ผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปทูซูมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำนะสำหรับวันนี้ก็กำลังเดินทางนะครับกลับจากอุดรเข้ากรุงเทพนะก็โดนเพื่อนๆนะครับน้องๆไหว้วานให้ซื้อขนมของฝากครับปกติเวลาผมเดินทางกลับเนี่ยก็จะซื้อขนมที่ร้านคุณพัทรานะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เคยทานกาแฟอเมซอนนะครับหรือแม้กระทั่งขนมเค้กในโลตัสเอ็กซ์เพรสนะครับคุณวัตราก็จะเป็นแบรนด์เบเกอรี่แบรนด์นึงนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆครับปกติผมก็จะซื้อที่สาขาตรงบ้านไผ่นะตรงแถวๆขอนแก่นนะครับซื้อกลับมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเลยมาไกลมากแล้วครับจนถึง4คิวแล้วแต่ว่าตอนนี้คุณพัทราเขาได้เปิดสาขา2ครับวันนี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมชมสักหน่อยนึงนะครับว่าที่สาขา2นี้มีอะไรให้เรากินบ้างแล้วก็มีบรรยากาศแบบไหนสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางแค่จากโคราชเข้ากรุงเทพนะครับเป็นทางผ่านนะหรือว่าคนที่มาเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยอยากแวะมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเลยครับว่าที่นี่มีอะไรให้เรากินอร่อยๆกันบ้างครับไปเลยครับเพื่อนๆที่แวะผ่านมานะครับแล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากจะซื้อของฝากอะไรมากมายฮะแต่อยากจะเป็นจุดเบรกจุดแวะพักทานกาแฟทานเบเกอรี่นะครับที่นี่ก็มีเป็นเหมือนคอฟฟี่ช็อปนะฮะเป็นเบเกอรี่ให้เราสามารถนั่งทานเป็นเค้กนะแล้วก็มีกาแฟนะครับบรรยากาศก็แบบหรูหราครับโอ้โถมากๆนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยสำหรับวันนี้เนาะเมื่อกี้เราก็ได้แวะกินข้าวกลางวันนะครับที่คุณพัทราสาขาบ้านไผ่ไปแล้วแต่ว่าเราก็ขับรถมากันประมาณ3ชั่วโมงเนาะนะครับก็ภรรยาผมก็ขาดน้ำตาลครับ ก็เลยต้องแวะทานขนมกันสักหน่อยนึงนะครับที่คุณพัทราสาขาตรงสีคิ้วนี่เองนะครับก็อยู่ใกล้ๆโคราชเนี่ยแหละนะฮะก็วันนี้สั่งอะไรบ้างนะเองเมื่อกี้ฮันนี่โทสต์นะครับแล้วก็มีนมร้อนนะแล้วผมก็ขับรถมาครับจากอุดรนะก็ใช้เวลาเข้ากรุงเทพเนี่ยรวมแวะเที่ยวด้วยนะครับก็10ชั่วโมงฮะเหนื่อยมากครับก็ต้องหากาแฟทานสักนิดครับแล้วก็อีกหนึ่งของฝากนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับจากร้านนี้นะครับแน่นอนนะครับจะต้องเป็นขนมปังลาวานะครับชาไทยนะฮะนี้ก็คือถูกฝากซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องเอากลับไปแน่ๆนะครับกล่องนึงนะฮะแล้วก็ยังมีรสใบเตยด้วยครับก็เอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือขนมปังนุ่มครับไส้แบบเต็มๆแล้วก็ทะลักออกมานะอร่อยมากๆนะเดี๋ยวกลับไปแล้วเดี๋ยวจะรีวิวกินให้ดูนะครับต่อหน้าต่อตากันเลยทีเดียวจะบอกว่านอกจากขนมขอเบเกอรี่ของที่นี่แล้วเนี่ยครับที่นี่นะครับก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นฟู้ดคอร์ตนะฮะก็เปิดให้บริการแล้วด้วยนะมีอาหารให้เลือกมากมายเลยรวมถึงขนมแล้วก็อาหารโอท็อปของภาคต่างๆนะครับไม่ได้มีแต่ภาคอีสานนะอย่างนี้เนี่ยนี่ครับปลาหายน่ารักมากนะแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากนะครับรวมถึงเนี่ยนะครับมาอยู่โคราชครับหรือว่าสีคิ้วนะครับแต่ว่านี่ครับเราสามารถซื้อไข่เค็มชัยยากลับบ้านก็ได้ฮะนะครับรวมถึงที่นี่นะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับจากโครงการหลวงอีกด้วยครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่แบงค์นะครับสวัสดีครับพี่แบงค์สวัสดีครับออกอัลบั้มกับวงแคสแล้วก็วงแตกเลยครับวงแตกใช่นะครับนี่คุณแบงค์นะครับเจ้าของร้านนี้นะครับคุณพัทรานะครับก็นี่เป็นสาขาที่2เนาะใช่ครับอยู่ที่โคราชอ๋อสาขาที่2แล้วนะฮะก็สาขาแรกผมก็แวะกันเป็นประจำแล้วก็เจอกันประจำเนาะเป็นไงครับจุดประสงค์ของสาขานี้เราทำไมอยู่ๆมาเปิดตรงนี้สาขาแรกครับมันเล็กผมเล็กใช่ก็เลยอยากทำร้านนี้ให้มันใหญ่ๆไปเลยรับรถตู้รถทัวร์ได้ด้วยครับที่นี่รถจอดได้กี่คันนะครับประมาณ200คันครับ200คัน200คัน200คัน2มีฟู้ดคอร์ทด้วยครับถ้าหิวก็แวะทานอาหารก็ได้ที่นี่มีอาหารตามสั่งไหมมีครับผมอ๋ออาหารตามสั่งอาหารกลางวันก็มีมีข้าวราดแกงนะครับแล้วก็มีข้าวหมูแดงหมูกรอบแม่นไก่ผัดไทยโคราชส้มตำสเต็กก็มีผัดซีอิ๊วราดหน้าเราอร่อยก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมู
สารพัดครับก็ทานได้ในฟู้ดคอร์ทเคยเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็เป็นส่วนของฟู้ดคอร์ทนะแล้วก็อาหารที่เนี่ยเริ่มต้นเท่าไหร่นะพี่แบงค์30 บาทเองนะครับโอ้โหห้องแอร์ด้วยนะครับราคาเท่ากับคิดตรงปั๊มก็งอกเลยนะแต่ว่ามีบรรยากาศดีๆห้องแอร์นั่งสบายๆแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นอาหารเยอะแยะเลยพี่อย่างเงี้ยแล้วอันนี้เป็นร้านข้างนอกมาเปิดหรือว่ายังไงพี่เป็นร้านของเราเองครับเราปรุงสูตรคุณแม่เลยสูตรคุณแม่พี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือปรุงเองก็คือดูแลเรื่องของอินทีเรียเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบอย่างต้องดีเรากินเองบ้างอ๋อนะครับถ้าเป็นฟู้ดคอร์ทที่อื่นใช่ไหมเขาก็จะเรียกร้านข้างนอกมาเปิดที่นี่ไม่ใช่นะครับใช่ครับก็บริหารโดยคุณพัทราเนี่ยใช่ครับโดยพี่ใช่ครับแล้วก็มีน้ำยาปูครับขนมจีนน้ำยาปูนี่ปูต้าเลยครับเดี๋ยวขอแอบดูขนมจีนน้ำยาปูแล้วก็ขนมญี่ปุ่นเกาหลีขนมญี่ปุ่นเกาหลีครับแล้วก็มีโอท็อปด้วยโอท็อปจากพื้นที่ด้วยอยากได้ของฝากจากตรงไหนแล้วก็มาแวะซื้อที่นี่ก็ได้ตรงนี้พักอีกทีถึงบ้านเลยอยากแวะมาอยากมาชิมอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมต้องมาตรงนี้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่อำเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดโคราชนะครับอยู่บนถนนเส้นหลักเลยคือมิตรภาพนะครับอยู่ก่อนถึงกรุงเทพ200 กิโลนะครับครับผมนะครับจริงๆแล้วปกติเนี่ยถ้าเราล่องจากอีสานลงมากรุงเทพเนี่ยทุกเส้นเนี่ยผ่านหมดเลยนะครับส่วนคนที่มาเที่ยวเขายงเขาใหญ่แต่อยากชิมนะครับก็ไม่ต้องวิ่งไปไกลถึงบ้านไผ่นะพี่ใช่ครับอันนี้ใกล้กว่ามาถึงตรงนี้ก็แวะซื้อแวะทานได้เหมือนกันนะครับโอ้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แบงค์มากๆเลยพาเยี่ยมชมนะฮะแล้วก็ให้โอกาสมาชิมขนมเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมซื้อกลับบ้านด้วยขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงครับเพื่อนๆก็แวะมาเที่ยวชมนะครับแล้วก็มาทานอาหารได้ที่นี่บรรยากาศดีมากๆนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆครับครับนะครับก็อย่าลืมติดตามผมนะครับช่อง T3B ครับถ่ายชิมอิ่มดำกับผมครับ The Baby Boom กรุ้มทุซูมอันซีนครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับเดี๋ยวไปทานขนมกันลูกก่อนครับสวัสดีครับ